เราอยู่ในที่หลบภัยซึ่งเหมือนเป็นบังเกอร์ที่ใช้ในการหลบภัยของแรงงานไทยค่ะที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลซึ่งทางนายจ้างก็มีการเพิ่มนะที่หลบภัยอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นซีเมนต์นะคะที่สามารถป้องกันสะเก็ดระเบิดนะคะจากจรวดได้นะคะก็จะมาหลบอยู่ในนี้ก็ถือว่าเป็นที่หลบภัยนะคะที่จัดเตรียมนะคะต้องมานั่งอยู่ในนี้ค่ะเน้นไหมก็มาเพิ่มเติมให้ได้สถานการณ์ปกติจะเป็นเชลเตอร์ถาวรครับอาจจะไม่พอก็มาเพิ่มเติมให้ค่ะน้อยถ้าโดนจรวดเนี่ยมันก็ป้องกันได้ระดับนึงนะครับนี่ก็เป็นซีเมนต์หนาเลยคนงานก็จะเข้ามาแล้วก็จะนั่งแอบใช่ไหมก็อยู่ได้จนกว่าไซเรนจะเงียบไปนะครับนี่เป็นลักษณะการหลบไปซึ่งอันนี้ทุกคนก็จะรู้วิธีค่ะเราซักซ้อมการหลบไปมาแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เคยใช้เนาะพี่ยังไม่เคยใช้ครับก็แสดงว่าพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยเอาในจ้างเอามาให้เพิ่มเติมนะครับให้มันพอเพียงส่วนมากแล้วจะเป็นพวกโดนใช่ไหมเป็นเข้ามาแล้วก็ไอ้เราโดนพัสกัดได้เขาก็แตกได้มึงแตกที่ท้องฟ้าแล้วก็กลัวเฉพาะสะเก็ดที่มันลงแต่อันนี้มันแบบแต่ไม่เคยซีเมนต์แบบหนาเลยใช่ไหมคะครับหนาครับเสริมเหล็กข้างในครับอันสะเก็ดที่แตกจากจรวดนะครับคือจรวดเนี่ยมันจะถูกยิงป้องกันจากฝั่งอิสราเอลแล้วมันแตกแล้วก็สะเก็ดน่ะมันร่วงลงมาอันนี้คือกันสะเก็ดนะครับทำไมนี่เป็นเหล็กหมดเลยนั่นน่ะกันสะเก็ดใช่ครับแต่ถ้าตัวจรวดมันเป็นจรวดมันมีไอออนโดมของอิสราเอลยิงป้องกันไว้อยู่แล้วแล้วพอมันแตกบนอากาศตรงนี้คือเศษที่มันจะร่วงตกลงมาเศษที่มันจะร่วงเราต้องมาหลบครับซึ่งก็จะแน่นหนาแล้วก็สามารถที่จะป้องกันสะเก็ดนะคะระเบิดของจรวดทูตแรงงานประจำกรุงเทลอาวีฟคุณกิตนาศรีสุริยะและหัวหน้าทีมอพยพแรงงานไทยคุณสุภนาสนธิศักโยธินและแรงงานไทยคุณชัยวัฒน์สุนราชก็ได้สาธิตการหลบภัยในบังเกอร์ที่หลบภัยนะซึ่งที่นี่เป็นฟาร์มผักค่ะแรงงานไทยยังคงทำงานอยู่ที่นี่ได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าอยู่ห่างฉนวนกาซากว่า100กิโลเมตรนะคะแต่ทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวฟังเสียงเตือนภัยนะคะมาที่นี่ยังก็ต้องมีการดาวน์โหลดแอป Red Alert ค่ะเพื่อที่จะฟังเสียงเตือนภัยแล้วก็ปฏิบัติตัวในกรณีที่มีการเตือนภัยนะคะถ้าเมื่อกี้โหลดไอ้ Red Alert แล้วอะค่ะถ้ามันมีเสียงเตือนถ้ามันมียังไงนะคะเดี๋ยวแยมเนี่ยตั้งเฉพาะเทนอพีฟก็พอไม่งั้นมันจะดังทั่วประเทศดังหมดครับต้องเรียกโซนครับว่าโซนไหนที่คุณอยู่ครับมันก็จะเตือนในสเกลที่ว่าเข้ามาในจรวดทางยิงเข้ามาในโซนที่เราเลือกเอาไว้ครับมันก็จะแจ้งเตือนครับพอจะแจ้งเตือนเนี่ยมีเวลา1นาทีที่คุณจะต้องหลบเข้าสถานที่หลบภัยครับหรือเชลเตอร์มันจะมีอยู่ตามแห่งที่ที่คุณเข้าพักก็จะมีเตือนมีเชลเตอร์ให้อยู่เตือนชี้ว่าให้เราไปตรงไหนใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้ามันจะเป็นถ้าที่พักโรงแรมก็จะเป็นไหมคะห้องช่องบันไดหนีไฟครับถ้าเป็นที่พักโรงแรมหรือชั้นใต้ดินของโรงแรมก็จะมีป้ายสัญลักษณ์เขียนว่าเชลเตอร์ไว้ให้ครับค่ะครับแต่ถ้าว่าเราอยู่บนรถหรืออยู่ตามอยู่บนรถถ้าเราอยู่บนรถก็รถเขาก็จะจอดให้เราแล้วเราก็หมอบที่พื้นโดยที่ใช้มือคุมด้านหลังศีรษะไว้ครับนอนหมอบลงไปที่พื้นเลยครับครับผมนอนคว่ำครับค่ะเพราะว่าจรวดในลักษณะของสะเก็ดระเบิดเวลาร่วงลงมาเนี่ยมันกระจายออกด้านบนถ้าเรายืนมันก็จะเป็นอันตรายต่อการเสียชีวิตได้แต่ถ้าเราหมอบอยู่กับพื้นเนี่ยพื้นราบเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราจะปลอดภัยครับเมื่อมาถึงที่พักทางเจ้าหน้าที่โรงแรมก็พาดูห้องหลบภัยนะคะซึ่งจะมีไว้ในทุกๆโรงแรมเลยค่ะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามซึ่งคุณซีริสเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานเป็นคนอิสราเอลพูดไทยชัดมากนะคะก็ช่วยแนะนำการปฏิบัติตัวให้กับยามด้วยค่ะคุณมี60วินาทีหมายถึงว่า1นาทีอย่างนี้เอาก็ต้องมี1นาทีจะวิ่งเข้าที่หลบโอเคไหมโอเคสมมติว่าคุณมีเวลาคุณไปเข้าห้องน้ำไปที่แล้วก็ไม่มีเวลาใช่ไหมคุณจะออกจากห้องโซนว่าที่เสร็จคุณจะมี60วินาทีหนึ่งนาทีออกจากห้องแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ยืนโอเคไหมสบายๆสมมติว่าคุณก็อยู่ในห้องแล้วก็มีเวลาอยู่มีอะไรทื่อคุณก็รีบไปอยู่ที่ห้องกาแฟละกันนั่งอยู่ที่นั่นโอเคไหมฮะเซ็งเซ็งพูดไทยชัดมากไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ